พาะได้ทั่วนะครับในประเทศทั่วประเทศเลยนะมีแม่ไหนเรื่องเลยเนี่ยชื่อนี่ไม่ได้เอาคอมไอ้นี่ลงเลยวะเนี่ยเก้าฉันปั่นทั้ง 4-5 ปีวันนี้ไม่มีเลยไม่เจ้าเดียวเลยนี่คือเหมือนกันปกมือแตะมือง่ายๆหน่อยอันนี้แม่มันนะปีแล้วได้ซาวเอฟตัวตอนนึงแม่นะคนที่มีคนแหละหรือว่ามีคนแหละรู้ไงก็เปิดให้เขาเข้ามาอย่ารู้คู่เดียวตลอดชีวิตนี้ครับถ้าทับชาติอาจจะใช่เดี๋ยวนี้ถ้าเราสมมติถ้าเราตัวได้ตรงตายเขาจับมามันใช้เวลาปฏิทินเท่าไรเขาสนใจแรงนั้นนักอย่างนั้นนะมันมีปัญหานักหรอต้องตัดแต่ตัดขนอันนี้ถ้าเรามีสบายใจแล้วเรื่องเวลามันไข่ต้องจะทำจะไปมาที่สุดอันนี้ในสวนสัตว์ยังไม่มีอย่างนี้นั่นการเอาของสัตว์มาโดยต่างของปกติพอนี่คนมาวันนั้นพอดีอ่ะนะครับแต่เขาเลยทำหัวทำรอดอะรอดแต่รีบกลับทีนี้คนเขาก็ย่อมมีตัวแม่แต่มันต้องการปกปุ่มครับอ๋อแต่ว่าสีมันบ่ออกเลยนะครับแล้วตัวแม่นี่ครับนี่บ่มีนะต้องเนี่ย เล่นมือดีนะแหละโดดๆสวบเลยโอเคนี่นักเลงเลยครับพี่จะแต่ตัวพอแล้วจะสัก 4-5 คู่พอแล้วโอ้โห 4-5 คู่เวลาเขาเอากลับประเทศออกต่างประเทศนี่มันต้องมีขั้นตอนอะไรเยอะไหมครับเขาพ่อค้าของเขาจัดการเองซื้อลูกเขาเมื่อก่อนจะซื้อถ้าเรียนต่อเดือนก็รักหมื่นหรอมันขึ้นแต่เราไม่ต้องไปยุ่งอย่างนั้นหรอนี่นะอย่างเดือนบางครั้งบางเดือนขายแต่ก่อนได้เลี้ยงปลาข้าวไข่เนี่ยพระเทพเพื่อจะได้มาดูเลยนะที่นี่นะครับมาดูแต่มันเหนื่อยกว่านี้โอ้เหนื่อยได้รายงานนักหรอได้รายงานเป็นสิบไอ้ที่จะได้ชาบิสเหรออ่านั่นแหละโอ้โหหายยากแล้วเนี่ยครับผมครับราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เนาะอย่างเมดาลินที่เห็นนี่เป็นเป็ดพ่อเป็ดพร้อมที่จะผสมพันธุ์ก็ช่วงนี้เขาจะขายประมาณ 8,000 บาทต่อตันบาทฮะที่นึงอาจจะ 10,000 บาทฮะที่นี่อาจจะขาย 8,000 บาทก็คิดว่าถ้าลูกนี้ถ้าเลี้ยงไปก็สัก2เดือนก็น่าจะส่งพันธุ์แล้วครับแล้วยังไก่ฟ้านี่ขายคู่เท่าไหร่ยังไงครับไก่ฟ้านี่ก็อยู่ที่สายพันธุ์กรรมนะมั้งเพราะบางสายพันธุ์ก็แพงอย่างโคเล่นได้หน้าตอนนี้ก็ถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ประมาณ 4,000 บาทเยลโล่ก็ 4,500 ครับเรดดี้ก็ประมาณ 6,000 7,000 แล้วก็ลีดก็ถ้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ประมาณ 8,000 บาทก็อย่างที่ผมเล่าเนาะก็ทำสัดส่วนงานเนี่ยมันใช้แรงงานคนเดียวทำงานแบบให้มันเหมาะสมกับตัวเราใช้พื้นที่มาเยอะเนาะเฉลี่ยเดือนนึงก็คิดว่าถ้าเฉลี่ยเฉพาะสัดส่วนงานนี่ก็ต่อปีก็มันน่าจะต่ำกว่า25,000ขึ้นบางทีอาจจะ30,000น่าจะถึงอยู่ครับเพราะคือหนึ่งต้องมีเพราะอะไรใจรักนะใจต้องชอบก่อนยินดีครับเพราะที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ตามในความปรีเนาะเพราะที่นี่จะให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องการเลี้ยงพ่อเลี้ยงสัตว์สวยงามพ่อเลี้ยงกบก็ยินดีจะให้องค์ความรู้กับพี่น้องที่สนใจครับโดยจะให้ความรู้ที่ได้ประสบการณ์ทั้งหมดจะถ่ายทอดให้กับพี่น้องที่สนใจ